ไปท่าเตียงนะครับแล้วก็ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วยเหมือนกันนะคะใช่แล้วค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันนั้นหมดไปแล้วใช่ไหมสิ่งที่จะพูดต่อไปนี้นะอะไรยังมีอยู่อะไรหรอเป็นเรื่องเกี่ยวกับซากศพอุ้ยโหแต่ดูน่ากลัวนะฮะเป็นซากศพที่สร้างสรรค์มากคุณต้องดูภาพก่อนศิลปะหรอใช่เขาเอาซากศพมาทำให้เราเรียนรู้แบบเห็นไปหมดเลยถึงไหนเหมือนครูใหญ่อะไรอย่างนี้ป่ะดูดีกว่าครูใหญ่เยอะเลยนะคะผมเคยไปดูมาอันนี้แต่ตอนนั้นไปดูที่ลาสเวกัสเขาโชว์อยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งจัดใหญ่เป็นพิพิธภัณฑ์หรือเป็นมัมมี่โน่ดูนะคุณไม่ใช่หรือไม่นะครับคือเขาเอาศพของเราเนี่ยผ่ามาตามส่วนต่างๆศพจริงๆศพจริงเลยทุกอย่างให้เราเห็นอวัยวะภายในลักษณะของเส้นเลือดผ่าครึ่งเนี้ยหรอใช่ผ่าหมดขวางก็ได้ครึ่งก็ได้ทุกอย่างแล้วกลิ่นทำดีมากไม่เขาทำแห้งแต่เขามีวิธีการทำที่แบบทุกเส้นทุกอะไรแต่มันอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากคือมันไม่ได้เหี่ยวแห้งแตกสลายเหมาะกับนักศึกษาแพทย์แต่ถ้าเราไม่ได้เป็นแพทย์เราก็เรียนรู้ได้ใช่เราจะได้รู้ว่าเราเป็นยังไงข้างในอ่ะแต่ผมว่าไปดูแล้วมันเห็นสัจธรรมกันถูกอันนี้แหละอันนี้น่าสำคัญมากเราเห็นแล้วว่าไปดูเลยเห็นคุณสุกี้สวยๆแบบนี้ทำไมแต่ข้างในคุณสุกี้เนี่ยอาจจะเน่าไปแล้วอะไรเงี้ยหรอทุกอย่างเน่ากันเหมือนทุกคนเลยเอาไปชมกันนะครับสำหรับ The Body Show Asia Tour Bangkok ครับเขาใช้เทคนิคพิเศษในการเก็บรักษาร่างกายไม่ให้เน่าเปื่อยไม่เน่าเหม็นด้วยเราพาคุณผู้ชมไปชมกับความมหัศจรรย์ของระบบการทำงานภายในร่างกายแบบใกล้ชิดกับรายงานชิ้นนี้ครับเขาสามารถทำให้สิ่งที่มันอยู่ในตำราสิ่งที่เข้าใจยากออกมาเป็นสิ่งที่มันเป็นเหมือนอาร์ตแต่ว่าในความเป็นจริงเป็นอาร์ตที่สอนเราอย่างยกตัวอย่างเช่นการปลงอสุภะนี่ค่ะสามารถดูได้เลยจากของจริงนี่ว่าภายใต้กายของเราเนี่ยพอเราตายไปเราเป็นยังไงและภายใต้ใบหน้าอย่างเงี้ยมันมีกะโหลกอะไรยังไงเป็นนิทรรศการที่น่าดูมากๆแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับสรีระร่างกายมนุษย์รวมถึงระบบการทำงานของเส้นประสาทและอวัยวะภายในร่างกายผ่านอวัยวะของมนุษย์จริงๆในงานสุดยอดนิทรรศการแห่งสรีระมนุษย์ The Body Show Asia to Bangkok ที่ The Capital Club ซอยสุขุมวิท24นับเป็นครั้งแรกในประเทศไทยและเป็นประเทศที่3ในทวีปเอเชียต่อจากประเทศอินโดนีเซียและประเทศสิงคโปร์โครงสร้างภายในบริเวณศีรษะของมนุษย์ผู้หญิงที่เห็นถึงเนื้อเยื่อดูราซึ่งเป็นเนื้อเยื่อหุ้มสมองชั้นนอกที่แข็งหยาบและไม่มียืดหยุ่นที่หุ้มสมองและไขสันหลังรวมถึงระบบการทำงานของปลายประสาทที่แบ่งออกเป็นซีกขวาอย่างชัดเจนหรือแม้กระทั่งภาพสมองของมนุษย์แบบตัดขวางแสดงการทำงานของระบบเส้นประสาทบนใบหน้าที่ใช้สำหรับควบคุมกล้ามเนื้อต่อมน้ำลายประสาทการรับรู้ของลิ้นและการทำงานของขากรรไกรในโซนศีรษะและระบบประสาทคือปฐมบทแห่งความมหัศจรรย์ของสรีระมนุษย์ที่ผู้ชมสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเช่นเดียวกับนักวิทยาศาสตร์และวงการแพทย์สามารถสัมผัสได้ก่อนที่จะเข้าไปทำความรู้จักและสัมผัสความงดงามที่สลับซับซ้อนทุกซอกทุกมุมของศิลปะบนสรีระมนุษย์และกับประติมากรรมมนุษย์เหินเวหาและนักกอล์ฟในโซนระบบกล้ามเนื้อและกระดูกที่นำเอาเทคโนโลยีล้ำยุคของสุดยอดนวัตกรรมใหม่เพื่อเก็บรักษาให้สรีระของศพที่นำมาแสดงให้ยังคงรูปร่างอยู่อย่างสมบูรณ์ที่เรียกว่า Polymer Impregnation มาใช้โดยนำสารโพลิเมอร์เข้าไปแทนที่ของเหลวในร่างกายมนุษย์ทำให้สามารถจับต้องและศึกษาการทำงานของมัดกล้ามเนื้อลายได้อย่างใกล้ชิดพร้อมทำให้เห็นกล้ามเนื้อเรียบกล้ามเนื้อหัวใจรวมถึงมัดกล้ามเนื้อในแต่ละส่วนของร่างกายได้เห็นกระดูกข้อต่อของมนุษย์นอกจากนี้ชายหนุ่มนักเตะฟุตบอลยังพาเราไปเจาะลึกการทำงานที่เชื่อมต่อกันของเครื่องในได้อย่างน่าทึ่งและสวยงามค่ะในส่วนนี้นะคะก็จะเป็นในโซนที่เราเรียกว่า musculoskeleton ค่ะก็จะเหมือนบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับกล้ามเนื้อนะคะแล้วก็โครงกระดูกนะคะในส่วนแรกอันนี้ค่ะคือ flying man หรือว่ามนุษย์เหินเวหานะคะในส่วนนี้เราโชว์ในส่วนของกล้ามเนื้อของคนทั้งหมดนะคะว่าจะมีส่วนอะไรบ้างคือกล้ามเนื้อของคนทั้งหมดค่ะก็จะมีประมาณ650มัดนะคะทั่วทั้งร่างกายแล้วก็จะแบ่งได้ออกเป็น3ประเภทใหญ่ๆนะคะก็จะเป็นกล้ามเนื้อเรียบนะคะกล้ามเนื้อลายแล้วก็กล้ามเนื้อหัวใจนะคะส่วนใหญ่ที่เราเห็นตรงนี้ค่ะก็จะเป็นกล้ามเนื้อลายนะคะของคนเราแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้สไลด์ออกมาอย่างนี้อันนี้คือเราสไลด์มาให้เห็นกล้ามเนื้อในแต่ละชั้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาก็จะอยู่รวมกันเป็นมัดนะคะ
แผ่นอะคริลิกบรรจุร่างกายมนุษย์ในรูปแบบสไลด์ของเพศชายในแนวตั้งและเพศหญิงในแนวนอนในโซนร่างกายของเรานับเป็นการเปิดประตูสู่การเข้าถึงและเข้าใจทุกอนุของร่างกายอย่างแท้จริงโดยใช้เทคนิคคล้ายโฮโลแกรมทำให้มองเห็นร่างกายมนุษย์ได้ทุกส่วนซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากกับนักศึกษาแพทย์วงการแพทย์ที่จะได้เห็นส่วนประกอบของร่างกายของมนุษย์ได้อย่างละเอียดและชัดเจนส่วนนี้นะคะก็คือ my body ค่ะหรือว่า our body ร่างกายของตัวเรานั่นเองนะคะซึ่งก็ความ amazing ก็คือในร่างกายของคนเราค่ะก็จะมีเซลล์นะคะทั้งหมด500ล้านเซลล์นะคะซึ่งประกอบกันขึ้นมาแล้วก็แต่ว่าเราจะแบ่งกันง่ายๆเป็นแค่5ส่วนหลักๆค่ะก็คือเริ่มจากศีรษะนะคะช่วงตัวแล้วก็2แขนแล้วก็2ขาของเรานั่นเองค่ะในส่วนนี้นะคะก็จะเป็นร่างกายของเพศหญิงค่ะที่เรามาสไลด์ขวางนะคะให้ได้เห็นอวัยวะภายในค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของอวัยวะภายในร่างกายของเราค่ะซึ่งตรงนี้ค่ะที่เห็นนะคะก็จะเป็นถุงน้ำรังไข่ค่ะซึ่งตรงกลางตรงนี้นะคะก็คือช่องคลอดของเรานั่นเองค่ะแล้วก็แผ่นล่างสุดตรงนี้นะคะก็คือช่องทวารหนักค่ะขณะที่โซนระบบทางเดินปัสสาวะและระบบสืบพันธุ์นำเอาความผิดปกติของอวัยวะที่ทำให้เกิดโรคที่ฆ่าชีวิตมนุษย์อย่างมะเร็งลำไส้ใหญ่มะเร็งเต้านมมะเร็งมดลูกรวมไปถึงมะเร็งในปอดเนื้องอกในกระเพาะอาหารมาให้ได้ศึกษาและร่วมวิเคราะห์ถึงสาเหตุและตระหนักถึงความสำคัญของอวัยวะของคนเรานอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงในรูปแบบ3มิติพร้อมโปรแกรมการเรียนรู้จากคอมพิวเตอร์และกราวเอฟเฟกต์เพื่อการเคลื่อนไหวด้วยระบบเซ็นเซอร์บนจอโปรเจคเตอร์ที่สมบูรณ์แบบเพื่ออธิบายข้อมูลเชิงลึกมากยิ่งขึ้นThe Body Show เป็นนิทรรศการแห่งปีที่จัดแสดงสรีระที่แท้จริงของมนุษย์ที่นำมาจัดแสดงผ่านการจัดแต่งท่าทางอย่างประณีตงดงามให้ดูเป็นธรรมชาติประดุจงานประติมากรรมเพื่อเป็นการแสดงความเคารพและให้เกียรติกับเจ้าของสรีระที่มีความประสงค์ให้นำร่างกายของตนเองมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและการวิจัยนับเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตที่จะได้มีโอกาสเปิดประสบการณ์การเรียนรู้ผ่าน50ผลงานศิลปะและอีกกว่า100ชิ้นส่วนของร่างกายมนุษย์The Body Show เริ่มเปิดแสดงให้เข้าชมในวันอาทิตย์ถึงวันพฤหัสบดีตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่3เมษายน2554ที่ The Capital Club ซอยสุขุมวิท24ตั้งแต่เวลา 11:00 น.ถึง 21:00 น.และวันศุกร์เสาร์ตั้งแต่เวลา 11:00 น.ถึง 22:00 น.บัตรราคาท่านละ300บาทสำหรับนักเรียนนิสิตนักศึกษาและผู้ที่ต้องการเข้าชมเป็นหมู่คณะสามารถติดต่อขอรับส่วนลดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์026253095หรือหมายเลขโทรศัพท์086044-2145อัจฉริย์เกียรติงามถ่ายภาพทีมข่าวศิลปะวัฒนธรรมบันเทิง TNN 24รายงานเห็นแล้วปลงชีวิตค่ะโอ้ย SMS